อ่ะนะนฮหลังจากเหตุระเบิดครั้งใหญ่บูกตตานะะฮที่ใกล้กับรัฐสภาประชาชนนะะฮก็เกียดเอสโคบามากขึ้น ทุกคนเนี่ยก็รวมกันนะฮะว่าการระเบิดครั้งนี้เนี่ยเอสโคบาอยู่เบื้องหลังแม้แต่อายาการที่จะเคยช่วยเอสโคบาเนี่ยก็ไม่อยากจะช่วยแล้วเอสโคบาก็บอกว่านี่มันไม่ถูกต้องนะฮะผู้คนเนี่ยลุล่มชั้นนะฮะคุณอยากเห็นโบกตาระเบิดอีกหรอคุณต้องปกป้องครอบครัวผมปาโบก็บอกอายาการสูงสุดว่าคุณต้องพาครอบครัวผมเนี่ยออกไปจากโคลอมเบียนะแต่อายาการก็บอกว่าออกโคลอมเบียได้นะฮะแต่เราไม่สามารถควบคุมพวกประเทศปลายทางที่จะรับได้นะตัดกรัมมาที่กลุ่มของคิวเบโตแล้วก็ปาโชนะฮะก็นี่เขาก็บอกว่านี่คือโอกาาาสํคัญแล้วะที่เรจยึด ไมอามี่นะฮะมาเป็นของเราคิเบโตก็เลยบอกให้ปาโชเนี่ยไปที่ไมอามี่เลยไปเดินเรื่องตอนนี้เลยตอนนี้เอสโคบาเนี่ยนะฮะมันตำรวจลอบตัวเขาแน่นอนเขาทำอะไรไม่ได้แล้วแหละนะฮะอ่ะตัดกลับมาที่ตาต้านะฮะก็โดนตำรวจนะฮะดูแลตัวไว้นะฮะก็น่าจะเป็นตำรวจของ ส่วนกลางคือตอนนี้เนี่ยดาต้าเนี่ยอยากจะให้เอสโคบาเนี่ยนะฮะมอบตัวแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ทําอะไรไม่ได้นะฮะอยู่ในแค่ในห้องนะฮะมีเงินแต่ก็ซื้ออะไรไม่ได้นะตัดกลับมาที่ห้องประชุมนะฮะของผู้พันมาติเนสนะฮะก็ผมเชื่อว่าในห้องเนี่ยนะ่าจะมีใครที่ติดต่อกับลอดเปเปสนะฮะซึ่งเขาก็เอารูปภาพที่ดูเก้นะฮะแล้วครอบครัวโดนฆ่าเนี่ยออกมาดูนะฮะเขาก็บอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนะที่เราจะมาเห็นด้วยกับไอ้ลอดเปเปสเนี่ยนะ,ะเพราะว่า พวกมันเนี่ยเป็นซานเตียนะฮะแล้วใครที่เป็นสารเตียเนี่ยนะฮะก็เมอร์ฟี่ก็รู้นะฮะว่าอ่าเป็นญาติเนี่ยติดต่อกับเปเปสตัดกลับมาที่เป็นญาติครับเมอร์ฟี่ก็มาคุยกับเป็นญาติฮะก็บอกว่าเนี่ยฉันอยากให้นายเนี่ยเตรียมผลที่กําลังจะตามมานะฮะเตรียมคําตอบนะฮะซึ่งฉันเนี่ยอาจจะต้องไปแล้วแหละต้องหลุดแล้วนะฮะเพราะว่าฉันนี่เกี่ยวข้องกับนั่นแหละนะนายนายต้องบอกว่านายเนี่ยไม่รู้อะไรเข้าใจไหมเมอร์ฟี่ก็ถามนายจะทําอะไรนะตอนนี้ฉันก็ยังไม่รู้นะฮะ เมอร์ฟีก็บอกว่านายได้ยินที่มัตตินิสพูดนี่ถ้าเราปราบเอสโคบาได้เนี่ยเราก็จะชนะนะเรื่องนี้จะผ่านไปได้อย่างข่าวสะอาดนะฉันอยากให้นณายคิดเรื่องนี้ก่อนที่นายจะตัดสินใจทําอะไรแล้วมันจะต้องเสียใจภายหลังเ <Murphy S 2> มอร์ฟีก็ให้กําลังใจนะฮะตัดกับมาที่ไอ้แบกกี้นะฮะไอ้แบกกี้เนี่ยก็มายืนอยู่ที่หน้าโรงแรมแบกกี I ้มันก็รู้ว่าเมียของปาโบอยู่ที่นี่นะฮะมันก็บอกว่าเนี่ยผมเข้าไปไม่ได้ตำรวจมันเยอะมากนะแล้วนายเห็นอะไรบ้างนะก็แบกกี้มันก็อยากจะปลอบใจนายนะฮะบอกว่าเห็นอ่าเมียของปาโบเนี่ยนะฮะ ในระหว่างนั้นเองตำรวจที่อยู่แถวนั้นก็สงสัยไอ้แบกกี้นะฮะและตำรวจก็มาจาับของไอ้แบกกี้ไปซึ่งไอ้แบกกี้เนี่ยใจออกตั้งแต่ตอนที่ระเบิดแล้วแหละนะแน่นอนว่าเขาก็จับมือวางระเบิดได้นะซึ่งหลายคนที่ปกป้องปาโบเนี่ยก็ช็อกนะครับเพราะว่ารู้ว่าปาโบเนี่ยเป็นคนระเบิดแน่นอนว่าหลังจากนั้นนะฮูดี้นะฮะก็เริ่มรวบรวมแก๊งใหม่ซึ่งในนั้นก็จะมีลูกน้องของเอสโคบาด้วยนะฮะทีม ไม่พอใจเขาก็มาซื้อลูกน้องของเอสโคบาด้วยและลูกน้องของเอสโคบาเนี่ยก็ขาบข่าวไปบอกเอสโคบาแล้วเขาก็บอกว่าเพื่อนฉันเนี่ยแต่ัดสินใจเข้าไปนะฮะแล้วนายหล่ะจะเอายังไงอย่างเงี้ยนะซึ่งไอ้ลากิก้าเนี่ยก็เริ่มแบบรู้แล้วนะ,ะว่าอนาคตปาโบเนี่ยไม่แน่นอนนะฮะแต่ก็ไม่รู้จะทํายังไงยังไม่อยากถอนตัวนะฮะกิก้าก็เอาข่าวมารายงานนะฮะบอกว่าเนี่ยตอนนีนะ้พวกที่อยู่พันธมิตรของเราเนี่ยเริ่มสลายแก๊งแล้วนะเว้ยอย่างเงี้ยปาโบก็เลยบอกว่าเนี่ยเราจะไปจัดการพวกหนานั้นกัน,นะเะเราจต้้องงใชิน แล um de de nós, like, kind of lá, ้วมันก็ถามสอบถามนักบัญชีนะฮะว่าเนี่ยเงินอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ให้ไอ้นักบัญชีแล้วก็ไอ้หมอฟันเนี่ยไปเอาเงินมาตัดกับมาที่ครอเดียนะฮะก็โทรศัพท์หาเมอร์ฟี่นะฮะเขาก็บอกว่าเขาสามารถจับนิวสันเมรเดนเดสได้นะฮะเมอร์ฟี่ก็งงเนาะไข่เมอฟั่เนีอยนิวสันเมเดนเดสก็ไอแบ็กกี้ไงนะฮะพวกเมอร์ฟี่ก็เลยหูตั้งเลยนะฮะก็รีบไปหาไอแบ็กกี้เลยนะฮะ ตัดกับมาที่กลุ่มของปาโชนะก่อนมาที่แมมมันก็มาหาไอสิงโตนะไอสิงโตเนี่ยก็โอเคนะฮะคือแบบสอนงานทุกอย่างนะฮะแบบเออแบบจะมาเป็นหุ้นส่วนด้วยไงอะไรอย่างงี้มีเครือข่ายงานนะต่างๆตัดกับมาที่นักข่าวสาวของเอสโคบาก็กําลังอ่านข่าวไปนู่นนี่นั่นในระหว่างนั้นเองนะฮะเมียของเอสโคบาก็โทรมานะฮะแล้วเขาก็รับสายนะฮะก็บอกว่าอยากจะให้ตอนนีน้ต้องการความช่วยเหลือจากคุณอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือเมียของเอสโคบานี่อยากจะให้นักข่าวคนนี้เนี่ยติดต่อ เอสโคบาร์ให้อะไรอย่างบาลาเรียเนี่ยก็มาหาเอสโคบาร์นะฮะเขาก็คุยกันนะเอสโคบาร์เนี่ยก็เลยเอากระเป๋านะฮะที่มีวิทยุสื่อสารเนี่ยขอฝากไปให้อ้ตาต้าหน่อยนะฮะ ซึ่งเขาก็จะเอาเงินให้บาลาเรียด้วยแต่บาลาเรียนี่ปฏิเสธนะเพราะว่าเขาทําเพื่อเอสโคบานะเขารักเอสโคบาร์อะไรอย่างงี้นะเอสโคบาก็ซึ้งน้ําใจนะฮะอะไรอย่างงี้ขอโทษบาลาเรียนะในสิ่งที่เคยทำมานะตัดกับมาที่เมอร์ฟี่นะฮะกับเป็นยากก็กาลังสอบสวนไอ็กกี้นะฮะสอบสวนไปสอบสวนมานะฮะแบ็กกี้นี่ก็ไม่ยอมขายเอสโคบานะฮะทำยังไงก็ไม่ยอมนะฮะแต่เขาจะยอมขายลากิก้าละกันแน่นอนว่าเขาก็ได้ข้อมูลของลากิก้าไปตัดกับมาที่อลากิก้านะฮะมันก็มาส่องดูฐานของพวก อ่าลอดเปเปสนะฮะซึ่งมากับลิมอนนะฮะไอ้ลิมอนเนี่ยก็มีความหวันหวันนะฮะบอกว่าเนี่ยพวกหานี่มันมีอาวุธเยอะเกินไปนะฮะแล้วมันมีอาวุธหนักด้วยนะคิดว่าเรามีโอกาสชนะนะไหมมันไอ้าราคิก้าบอกว่า5050 50. ถ้านายกลัวนายก็ทิ้ง,งหน้าไปเลยไอ้ลิมอนก็บอกว่าฉันก็จุงรักพักดีนะฮะแล้วนะฮะอ่าหลังจากนั้นนะฮะ หลังจากที่เขาไปสืบสวนไอ้ไอ้แบกกี้นะเขาก็ได้โทรศัพท์ของไอ้แบกกี้มานะก็จะใช้แผนการคือเอาโทรศัพท์ของแบกกี้เนี่ยโทรไปหาของไอ้ลากิก้านะฮะซึ่งรากิก้าก็จะรับสายเราก็จะได้สัญญาณนะฮะแล้วก็ตรวจว่าไอ้ลากิก้าเนี่ยอยู่ที่ไหนเา้าตัดกันมาที่ตาต้านะฮะบาล,ลเรียนะฮะเธอก็เข้ามาหาตาต้านะฮะแล้วก็อ้างว่าจะสัมภาษณ์นะฮะแต่ความจริงก็ะะเอาวีทยุมาให้นะ ซึ่งตาต้าก็เหมือนแบบไม่ได้มีความแบบใยดีอะไรนะฮะรู้สึกเกียดด้วยนะ,ะตาะต้าก็เลยบอกมาเลิกสัมภาษณ์ลยกว่านะฮะแต่บาลเลียก็เลยบอกว่ามไม่เป็นไรหรอกเอาไว้ให้เรื่องมันจบก่อนคุณค่อยสัมภาษณ์อะไรอย่างงี้นะฮะคุณออกไปได้อะไรเงี้ยบาลเลียก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมันจะผิดสังเกตนะฉันต้องอยู่ให้นานกว่าน,นี้นะฮะก็ ตาตาก็เลยเดินออกไปนะตัดกับมาที่เอสโคบาร์เนาะก็เลยก็ได้คุยกันกับเมียนะฮะวิทยุสื่อสารคุยกันกับเมียก็ดีใจมีความสุขตัดกับมาที่อัยการสูงสุดเนาะก็กำลังคุยกับประธานาธิบดีนะอัยการสูงสุดเนี่ยก็อยากให้อ่าพวกครอบครัวเอสโคบาร์เนี่ยลีไัยไปเพื่อที่มันจะไม่ได้ก่อการร้ายก่อระเบิดอะไรอีกอย่างนี้แต่ประธานาธิบดีก็ไม่ยอมนะฮะบอกว่าเนี่ยผมไม่เจรจาอะไรกับเขาอีกแล้วนะฮะผมเจรจากับเขามามากพอแล้วตัดกับมาที่แก๊งของกิลเบโตนะฮะก็โอเคนะฮะตอนนี้ก็ ะะอาเมอามี่ก็จะเป็นของเราอย่างเรียบร้อยแล้วนะฮะสิงโตก็ได้เดินทางมาหาปาโชนะฮะแต่ก็ซวยไปนะฮะโดนโดนหลอกมาฆ่าไอส้สิงโตก็ตายนะฮะก็โดนฮุบกิจการในฝั่งแม่มี่ไปตัดกับมาที่ตาต้านะตาต้านี่เห็นคนมุงอยู่ข้างล่างนะฮะไม่รู้อะไรเห็นตำรวจเยอะแยะนะก็เลยเดินลงไปดูปรากฏว่าบาลาเรียที่มาทําข่าวเนี่ยโดนฆ่าตายนะแล้วเขาก็ศพมาไว้ที่หน้าโรงแรมนะฮะก็บอกว่าเนี่ยโศพณนีของป้า ปาโบเอสโคบานักบัญชีนะฮะก็มารายงานบอกว่าเนี่ยเขาไม่สามารถติดต่อไอส้สิงโตได้เลยในแมมี่นะฮะแล้วก็ไม่มีล่องรอยของไอส้สิงโตเลยปาโบก็น่าจะรู้นะฮะว่าเขาโดนหุบกิจการไปแล้วนะฮะปาโบก็เลยโทรหาต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 าก็เลยโทรมาหาปาโบนะฮะบอกว่าเนี่ยบาลาเลียตายแล้วเขาเอาศพเธอเนี่ยมาทิ้งที่หน้าโรงแรมปาโบก็เลยบอกแล้วครอบครัวของเราล้โอเคไหมนะฮะปาโบก็เลยบอกว่า,ววา,วะะวาทุกอย่างจะต้องจบลงเร็วๆนี้ ตอนนี้คือปาโบแคนในพวกกัสตาย่ามากนะฮะก็คืออยากจะเปิดสงครามกับพวกมันแล้วนะฮะคืนนี้เราจะไปที่มอนเตคาสิโนนะฮะแล้วก็ไปจัดการมันอ่าก็เลยบอกสั่งให้ลูกน้องทุกคนนะไปเอาเงินทั้งหมดนะฮะเอามาซื้ออาวุธแล้วก็จ้างคนไปสู้กันในระหว่างนั้นเขาก็มอบหมายให้ไอ้นักบัญชีแล้วก็ไอ้หมอฟันแล้วไอ้ไอรากิก้านะฮะไปเอาเงินตัดกัมานะฮะที่เซิร์ตบอกนะเซะิร์ตบอกนี่ก็เตรียมตัวที่จะไปจับไอรากิก้านนะฮะเพราะว่าเนี่ยได้สัญญ,ญาณโทรศัพท์แล้วนะฮะ แน่นอนว่าฮาเวียนะครับเป็นคนโทรหาไนะอ้กิก้านะฮะไอ้กิการับสายทําให้รู้นะฮะตำแหน่งว่าอยู่ที่ไหนนะฮะแล้วเขาก็โทรก็ได้ตําแหน่งไอ้กิกาก็งงนะครับว่ามึงมีใครว่ามึงโทรมาหาทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคู่ก็ได้ตําแหน่งนะ,ะเขาก็บุกไปหาไอ้กิกากิการู้ว่ามันไม่ปกติแล้วนะฮะเขาก็เข้าไปข้างในนะฮะแล้วก็ยิงไอ้หมอฟันแล้วก็นักบัญชีทิ้งฮะ ตอนที่กิก้ากำลังจะเอาเงินไปนะฮะพวกเมอร์ฟี่ก็มาพอดีนะฮะก็เลยขับรถไล่ตามกันนะไอ้กิก้ารถโดนชนนะฮะก็ไปต่อไม่ได้นะฮะเมอร์ฟี่ก็กลับมาชกนะเพราะว่าเมอร์ฟี่เนี่ยเคยมีปัญหากับไอ้กิก้าเขาคือเรื่องของลูกลูกน้อยที่มันหลอกคนไปขึ้นเครื่องบินนั่นแหละเนอะไอ้กิก้าก็โดนจับตัวนะฮะลิมอนนะฮะรู้สึกกลัวนะฮะปาโบก็มาปลอบนะครับตอนนี้เหลือแค่2คนแล้วนะเพราะว่าติดต่อไอ้กิก้าไม่ได้แล้วนะปาโบก็ได้เอากระต่ายของลูกนะับมาปล่อยแล้วก็เดินจากไป เมอร์ฟี่กับเปนญาเนี่ยก็ได้เอาไอ้กิก้าเนี่มาสอบสวนนะฮะก็บอกว่าเนี่ยมึงเลือกเอานะฮะมึงจะไปอยู่ยังไงนะถ้ามึงอยู่ในนี้มึงก็เป็นคนทรยศหรือมึงจะส่งคุรายข้ามแดนอยู่ที่ไหนก็มีแต่ตายกับตายสุดท้ายแล้วไอ้กิก้าก็ยอมบอกข้อมูลนะฮะบอกว่าปาโบจะไปที่ไหนกิก้ามึงก็เลยโทรหาปาโบนะฮะแต่ปาโบก็จับจับพิรุษได้นะฮะก็จะไม่ไปกันทําให้ปาโบเนี่ยไม่ได้ไปจุดที่นัดพบนั้นนะ,ะทำให้ตํารวจที่ดักรออยู่นะฮะลอเกอร์นะฮะแล้วก็บุกส่วนลิมอนกับปาโบเนี่ จบตอนที่8นะฮะขอบคุณนะครับสำหรับการประชมุม